สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลยูโร2024นะครับซึ่งก็ปิดฉากไปแล้วภาพรวมนี่ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้กว่า4,000รายพบเงินหมุนเวียนเกือบ2,500ล้านบาทนะครับพร้อมกับสั่งเดินหน้าปราบปรามการพนันทุกมิติอย่างต่อเนื่อง พลตตร,รอัคราเดชพิมมนสีผู้ช่วยผู้ชักการตบรดวจแห่งชาติเปิดเผยว่าในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครั้งที่17หรือว่ายูโร2024เนี่ยรับระหว่าง14มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการทายผลพนันฟุตบอลยูโร2024นั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันทั้งออนไลน์และออนไซต์อย่างเข้มงวด คดีพนันออนไซต์นะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3,191คนแบ่งเป็นเจ้ามือ52คนผู้เล่น3,106คนและคนเดินโพย33คนยึดเงินสดของกลางได้153,544บาทส่วนพนันออนไลน์นั้นครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้887คนเว็บไซต์238เว็บไซต์ พบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า2,485ล้านบาทแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินกว่า472ล้านบาทครับจากการเปรียบเทียบพบว่าปีนี้เนี่ยสามารถจับกลุ่มการพนันออนไลน์ site, เพิ่มขึ้นจากฟุตบอลยูโรเมื่อปี2020คิดเป็นถึง655.93%ครับส่วนเงินสดของกลางตรวจยึดได้เพิ่มขึ้น413.04% สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับก็เลยปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการถ่ายพนันฝนฟุตบอลยูโร2024แต่ว่าการกวาดล้างจับกลุ่มพนันทั้งออนไลน์และออนไซต์นั้นยังคงเดินหน้ากันต่อนะครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการเล่นพนันก็สามารถแจ้งตำรวจได้ทันทีสายด่วนกับ191หรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมง